คิดว่าจะใช้เวลาแต่งนานแค่ไหนขอสัก3วันได้ไหมผมให้เต็มที่ได้1ชั่วโมงครับโอ้โหเหี้ยกูไปทำอะไรที่นี่วะเนี่ยอาจเป็นเพราะเธออาจเป็นเพราะเธอที่ทำยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใหม่ของป๊อปไมค์นะครับคือรายการสมบองปลอมเบนี่กูตาลอยไปแล้วอะไรว่าสมฟ้องมาร้องเพลงอะไรครับเนี่ยรายการนี้นะครับทีมงานจะเตรียมแทร็กเพลงมาให้1เพลงดนตรีเปล่าๆอ๋อเป็นดนตรีเปล่าไม่มีเสียงร้องแล้วทั้ง2คนนะครับต้องเอาแทร็กเพลงเดียวกันนี่นะครับไปใส่ทํานองและเนื้อร้องออกมาคนละเพลงแล้วพวกเราก็ได้เตรียมคณะกรรมการที่มาสักเอาไว้จริงว่าเพลงของคุณจริงหรือเปล่าเดี๋ยวต้องงี้รายการดีๆต้องงี้เพราะมันต้องมีกรรมการที่แบบเป็นศิลปินกิติมศักดิ์งี้ไม่ใช่ไม่ใช่ครับแต่ว่าเราคือเลสเตอร์และน้องๆฝึกงานทั้งสองคนเต้าและเนยแท็กที่เราเตรียมมาให้นะครับผมจะให้ลองฟังกันก่อนโอเคดียักยังเยี่ยมเกือบแห้งแล้วกูคุณฟังแค่นี้แล้วเอาอยู่เลยเหรอพอละพอละโอเคมันจะมีโจทย์ด้วยคือเราจะให้ชื่อเพลงไปต้องแต่งเนื้อร้องเนี่ยให้มันสอดคล้องกับชื่อเพลงนะครับโอ้โหนะครับโจทย์แรกนะครับโจทย์ที่สองนะครับต้องใส่แร็ปเข้าไปฮะแปะตาโอ้โหใส่หมอบอยู่แล้วยิ่งของการใส่หมอบเลยโอ้โหหิมหอบมากโอ้โจทย์สุดท้ายนะครับจะต้องมีคีย์เวิร์ดที่ได้รับจากคณะกรรมการทั้ง4ท่านนะครับถามจริงอ่ะเลสเตอร์ก่อนครับคุณเซนครับคำแรกนะคะอีหยังวะฮะอีหยังวะครับโอ้ยเซนเอ้ยสงสารพี่เถอะคำที่2นะคะออโต้เคแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรทำยังไงดีมันสะกดยังไงออตุ๊กเคออตุ๊กเคออตุ๊กเคโอเคสบายจากน้องฝึกงานนะครับน้องเลยครับของหนูเป็นคำว่าลาบคั่วค่ะเพิ่งกินมาค่ะทั่วโลกแล้วเนี่ยเนยเนยเป็นอะไรฮะเป็นคนเหนือค่ะเป็นคนเหนือเต้าค่ะสำหรับของหนูก็คือคำว่าจกตาค่ะจกตาโอเคนะครับตัวเองกินนะครับมีคำว่าตุ๊กเข๋น้องไม่ได้พูดอย่างนี้ออตุ๊กเข๋ออตุ๊กเข๋แล้วก็มีคำว่าอีหยังวะอีหยังวะลาบคั่วนะครับครับคำว่าจกตาต้องมีคำเหล่านี้จะอยู่ในคำรับก็ได้นะหรือจะอยู่ในเนื้อเพลงก็ได้อยู่ตรงไหนก็ยากไม่ว่าอยู่ตรงไหนก็ได้อยู่ตรงไหนก็ยากยังไม่ได้บอกชื่อเพลงเลยนะครับมีชื่อเพลงอีกเหรอชื่อเพลงก็คือบลักบลักบลักอุอุแปลว่าอะไรเนี่ยมันจะใช้เวลาที่แบบเราเห็นใครสักคนหนึ่งที่เรารู้สึกชื่นชอบเราเห็นแล้วรู้สึกแบบบลักบลักอุอุอาจจะใช้ได้ถ้าเราที่แบบเขาดูหล่อมากเขาดูสวยมากใครใช้วะพี่ถามหน่อยดิเป็นสัตว์ในทวิตเตอร์จริงปะเนี่ยมันรู้สึกจนแบบไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้แล้วน้ำก็เลยพุ่งออกมาจากปากอ่ะน้ำพุ่งออกมาจากปากบลักบลักอุอุคิดว่าจะใช้เวลาแต่งนานแค่ไหนขอสัก3วันได้ไหมผมให้เต็มที่ได้1ชั่วโมงครับโอ้โหเฮียกูมาทำอะไรที่นี่วะเนี่ยดนตรีของคุณจะดีไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับคนฟังธรรมดาแบบพวกเราเนี่ยแหละครับไม่ใช่ต้องมารู้เรื่องดนตรีเลยเยอะแยะครับก่อนจะไปแต่งเพลงผมอยากรู้ว่าโทนรายการนี้ต้องการแบบคึกคักตื่นเต้นไหมฮะหรือว่าแบบชิงชิงกันหน่อยอะไรเงี้ยน่ารักสดใสตะมุตะมิครับผมเป็นนั่นหนวดของหลานๆนะครับมาเลยครับพี่เติร์ดมาเลยครับพี่ว่าเอาโอ้โหเดินดีกว่าโอเคนี่ไงเป็นแต่งเพลงนะครับครับผมอ
ใครจะร้องก่อนครับให้พี่ปองเลยเนื้อเพลงผมยาวชิบหายผมยังจำไม่ได้เลยเนี่ยขอเชิญพี่ปองครับครับผม3 2 1นี่พร้อมไหมครับพี่ปองพร้อมครับโอ้ยดีอ่ะเย้เฮ้ยผมไม่มีนะอันเนี้ย I see your face แปลว่า and see your eyes แปลว่า I feel like บลักอุ๊บอุ๊บแค่เพียงได้เห็นหน้าเธอตั้งแต่เพียงสบตาฉันขอเอาใหม่พึ่งแต่งก็อย่างนี้แหละ Yeah oh, oh I see your face I see your and see your eyes I feel like ปิดหูสับๆบลักอุกแค่เพียงได้เห็นหน้าเธอแค่เพียงได้ลองสบตาฉันนั้นรู้สึกตกใจเหมือนดังกับงูจกตาก็เอาแต่ถามตัวเองว่านี่มันอีหยังวะบลักอุกอุกแทบตายคล้ายๆกับคนเป็นบ้าเพราะเธอหรือเพราะอะไรทำให้ต้องมีน้ำตาอ๋อข้างบ้านเราเขาทำลาบคั่วกันอยู่นี่หว่าแสบร้อนไปถึงข้างในเหมือนดังกับรถเสน่หา8บาแล้วไงเราไปท่อนร้องกันดีกว่าจะบอกกับเธอยังไงและจะต้องทำยังไงเราไปคุยยังไงบาลาอุกอุกกันแทบตายจะขอเพื่อเธอได้ไหมไปส่งที่บ้านได้ไหมเย้เย้อยากให้มองผมสักที่เหมือนอย่างที่ผมมองคุณอยากบอกให้รู้ชอบคุณตั้งแต่แรกเธออยากให้ต้องมีน้ำตาแสบร้อนไปถึงข้างในฉันออกตอเคแล้วนะจะบอกเธอยังไงและจะต้องทำยังไงจะเข้าไปคุยยังไงบาลาอุกอุกกันแทบตายจะขอเบอร์เธอได้ไหมไปส่งที่บ้านได้ไหมอยากให้มองผมซะที่เหมือนอย่างที่ผมมองคุณอยากบอกให้รู้ชอบคุณตั้งแต่แรกเธออยากให้คุณนั้นมองมาเหมือนอย่างที่ผมมองตาอยากให้คุณเห็นสายตา oh please baby oh baby I'm so black ooh ooh ป๊อปใหม่ into the town เย่ จบแล้วครับเฮ้ hey! ชอบแล้วแหละโอ้ยเย่เย่แล้วผมพร้อมแล้วผมขออธิบายเพลงก่อนได้ป่ะได้แล้วแต่คุณนะก็เพลงนี้จะเป็นคนไข้กับหมอนะครับเดี๋ยวคุณจะเข้าใจเพราะว่าผมต้องให้คุณบิ๊กบองอ่ะเขามาลองช่วยผมหนูเน็ตหนูเน็ตมาเลยเย้เย้โอ้โหมันเย้เย้ด้วยเอาด้วยไงการที่ไม่เคยเจอมันเริ่มจากการแอบเพ้อและนั่งมือลอยระหว่างวันมันสั่นอยู่ตรงที่ใจเวลาเธอนั้นยิ้มไกลๆจะมีอาการข้างเคียงคือชอบวันไหวเธอต้องไกลเธอนี่ผมเป็นอะไรม
หมอก็ไม่เข้าใจครับรักษาได้ไหมครับก็แล้วคุณเป็นอะไรผมก็ยังไม่รู้แล้วหมอจะรู้ไหมล่ะครับรับยาที่ช่องไหนครับรักษายังไม่เสร็จจะรีบไปไหนอาจเป็นเพราะเธออาจเป็นเพราะเธอที่ทำให้ใจของเราวุ่นวายอยากบอกรักเธอมากมายไม่อยากที่จะต้องนั่งจมอยู่ตรงนี้อยากจะไปจกตากับเธออยู่ตรงนั้นอยากจะพาที่เหนือไปดูสักวันสัตว์ลาบขั่วร้านประจำฉันหรือจะเป็นอาหารเกาหลีเธอชอบไหมอยากจะไปกินสเต็กเธอชอบใจนี่แค่คิดเอาเองนะนะจะบอกไว้แล้วคุณมาบอกหมอทำไมเป็นอะไรหมอผมก็ไม่เข้าใจครับรักษาได้ไหมครับก็แล้วคุณเป็นอะไรผมก็ยังไม่รู้แล้วหมอจะรู้ไหมล่ะครับรับยาที่ช่องไหนครับรักษายังไม่เสร็จเลยจะรีบไปไหนแล้วขออภัยฮะอาจเป็นเพราะเธออาจเป็นเพราะเธอที่ทำให้ใจของเราวุ่นวายอยากบอกรักเธอมากมายหมอครับอันนี้มันคืออาการประลักอุกๆหรือเปล่าครับหมอจากที่หมอคาดการแล้วก็น่าจะเป็นอาการประลักอุกๆนั่นแหละครับก็รับยาที่ช่อง3นะครับแล้วก็กลับบ้านไปตั้งใจทานยานะครับจะได้หายไวๆนะครับรับยาช่อง3ตึกมารีนนท์เลยนะครับหมอไกลมากเลยครับผมคีย์เวิร์ดครบหรือเปล่าเนี่ยครบแต่ว่ามันร้องไม่ทันด้วยความที่มันแบบ2คนอ่ะครบมั้ยครับขาดอีหยังหว่าขาดอีหยังหว่าคีย์เวิร์ดไม่ออกมามันไม่ได้ไม่ออกคือจริงๆมันมีอยู่เว้ยผมเขียนไว้แล้วแล้วทำไมไม่ร้องคะมันไม่ร้องมันไม่ร้องนะได้ยินแค่ลาบคั่วลาบคั่วกับปลาหลักอุกๆแต่ได้ยินตาตาแต่ไม่แน่ใจว่าจกตาจกตาใช่ไหมจกตาใช่หรือเปล่าเห็นว่าครบด้วยอย่าแกล้งพี่นี่ถ้าได้ร้องอีกครั้งหนึ่งจะคีย์เวิร์ดจะครบอันนี้เมื่อกี้ไม่ครบเพราะว่าลืมร้องเขียนมาแล้วเขียนมาแล้วแต่ลืมร้องไอเราไม่ใช่คนแรปไงเราจะแบบลืมร้องจริงอ่ะเฮ้ยแต่ส่วนตัวผมอ่ะในฐานะแบบถ้าเป็นแบบคนแต่งเพลงด้วยกันเนี่ยของคุณสงเขาคิดยากของผมนะเพราะว่าเขาไม่ใช่แค่เอาคีย์เวิร์ดมาลงในเพลงอย่างเดียวเขาไปคิดมุกหมอกับคนไข้มาเพิ่มเขาทำเกินของเราไปด้วยอ่ะเขาใส่ไอเดียใส่กิมมิคไปด้วยอันนี้สำหรับผมในอันนี้ถือว่าโคตรเจ๋งคิดว่าใครจะชนะครับมันแน่อยู่แล้วเชิญกลับมาครับนี่เดาง่ายมากเลยคือถ้าไม่มีใครลดหายใจลดหัวกูก็คือไม่มีใครเลยสามสองหนึ่งลืมตาครับทายอยากให้มันผมสักที่เหมือนอย่างที่ผมมองคุณอยากบอกให้รู้ชอบคุณตั้งแต่แรกเจอใช่ทำไมถึงเลือกพี่ปองครับขอชมพี่สงการก่อนคือตอนแรกพี่สงการปูมาดีมากคือแบบชอบมากสตอรี่ดีดูแบบหุยเก๋อ่ะร้องไปร้องมา1คีย์เวิร์ดไม่ครบแต่ไม่เท่าไหร่เหมือนแบบว่าบางทีมันผิดความหมายไปนิดนึงป่ะเรื่องจกตาหรืออะไรอย่างเงี้ยแบบความหมายมันเพี้ยนไปแต่สำหรับพี่ปิงปองอ่ะรู้สึกว่าคีย์เวิร์ดที่ให้ไปอ่ะพี่ปิงปองใช้ได้แบบถูกความหมายแล้วก็มันดูสมูทมากแล้วก็ติดหู I see your face พูดตรงๆเลยมั้ยดวงยัดมันไปให้ลงให้ได้แค่นั้นแหละพูดมั้ยก็รู้สึกคล้ายๆกับพี่เซนคีย์เวิร์ดมันหายไปแล้วก็ความหมายของแต่อย่างแบบพี่ปิงปองจะใส่คำว่าแบบออปโตเคอะไรได้แบบเบอร์ชายชายดูรู้สึกว่าอ้ามันเหมาะกับเนื้อเพลงเหมาะกับความหมายพอดีอะไรอย่างเงี้ยที่หนูเลือกพี่ปิงปองเพราะว่าเพลงมันดูละมุนกว่าอย่างเงี้ยแบบมันฟังติดหูง่ายตั้งแต่ท่อนแรกก็คือพี่เซนใช่ค่ะพี่เซนร้องตามตั้งแต่ท่อนแรกได้เลยอย่างเงี้ยอ่ะร้องเลยหนูชอบเพราะว่ามุกคุณหมอแหละค่ะเป็นมุกคุณหมอใช่
ถึงแม้คีย์เวิร์ดจะขาดไปก็ยอมได้ค่ะเพราะว่าก็เพราะดีค่ะเพราะว่าติดหูอะไรอย่างเงี้ยขอทั้งคู่ครับขอเสียงตรงนี้ทั้งคู่ครับพี่ปองฝากรายการนี้หน่อยมีเรื่อยๆครับครับผมต่อไปนะครับเราก็จะมีรายการสงปองปลองเพลงนะครับมาเรื่อยๆนะครับคอนเทนต์ดีมากเลยฮะปิดชื่อรายการได้ไหมฮะครับก็เจอกับสงปองนะครับในคลิปต่อๆไปนะครับที่ช่องป๊อปไมค์นะครับถึงนั่นหนวดอ่ะนั่นหนวดเจ้าของช่องเป็นคนหน้าตาดีคนหนึ่งนะครับแล้วก็เป็นนักร้องแม่เหล็กนะครับที่เอาอยู่แล้วมึงคือนั่นหนวดเนี่ยเป็นช่องของคนที่ชอบเรื่องดราม่าดีกว่าอยากฟังเรื่องความรักที่มันแบบเปิดโลกอ่ะแต่มันก็มีคอนเทนต์อื่นที่แบบดูง่ายๆอ่ะก็มีเราจะเริ่มทยอยลงไปเรื่อยๆละมีเพลงให้ฟังด้วยนะครับครับผมในการหาเรื่องนะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเจอสงปองกันเทปหน้าครับผมวันนี้ลากันไปก่อนปิงปองกับสงกรานต์ครับไปแล้วครับสวัสดีครับ